ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโดนเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ปริ้งนั่นฉายามาแล้วนะคะนะเป็นไงคะกับงวดที่แล้วนะคะก็ต้องดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะคุณนิสากรนะคะแม่จะลืมชื่อลูกศิษย์เราซะแล้วนะคะคุณนิสากรนะคะได้จับคำพูดของอาจารย์ต้องชมเชยตรงนี้เขาด้วยนะคะแล้วก็คุณรักนี่จะถูกเกินหน้าเกินตาแล้วนะเนี่ยนั่นเห็นไหมนะคะถูกได้ทุกงวดไม่รู้ถูกอะไรนักหนาแต่เราก็ดีใจนะขอให้รวยๆทุกงวดนะจ๊ะนะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รวยกับอาจารย์ก็มีนะคะบางคนก็ได้เลขรหัสของอาจารย์ไปนะคะที่อาจารย์บอกว่าให้มาดูดวงกับอาจารย์นะเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าถามว่าอาจารย์งวดนี้เลขอะไรนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเลขงวดนี้เลขอะไรนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์รู้อาจารย์คงไม่มานั่งนี้แน่นอนนะเนาะจริงๆค่ะนะคะก็อาจารย์ก็ใช้รหัสในดวงของคุณในการพยากรณ์ไปนะคะว่าดวงชะตาตัวของคุณเนี่ยมีเลขอะไรอยู่ในดวงชะตานะคะชื่อคุณอะไรเนาะอาจารย์จำไม่ได้อ่ะค่ะเขาจะมีรหัส2-3นะคะอาจารย์ก็บอกเขาบอกว่าระวังนะคะงวดนี้ให้ระวังเลขของคุณในงวดเดือนมกราคมเนี่ยของคุณมี2-3นะเขาก็จับไปค่ะแต่โชคก็น่าเสียใจอ่ะค่ะที่เขาเล่นไม่ได้เยอะแต่ก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่เขาถูกนะคะเขาก็รายงานปิ้งปังมาว่าอาจารย์หนูถูกหนูอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ให้50ไปก็ถูกกันเนาะทั่วหน้ากันนะคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมไปด้วยนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำตัวเองก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และยังไม่รู้จักอาจารย์นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ตายนะคะหมอดูตาทิพย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชค24ถอดรหัส7ตัวพยากรณ์กรรมและ7ตัวขั้นพื้นฐาน7ตัวก้าวฐานขั้นพื้นฐานด้วยนะคะณขณะนี้อาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะสอนฟรี1เดือนสอนไปใกล้จะหมดเดือนแล้วนะคะส่วนที่ชมรมอาสมเจษฎานี้ท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะคะบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาหนูเรียนไม่ทันหนูมาไม่ทันหนูติดธุระอาจารย์ก็เลยอ่ะเอานะหยวนอีกสักครั้งหนึ่งแต่ไปเปิดที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะที่ปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะใกล้ๆกับสายใต้เก่านะคะเข้ามานะคะอยู่ในวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีหลังโรงเรียนวัดขี้เหล็กนะคะประมาณนี้นะมาพบอาจารย์ต่ายได้ทุกวันศุกร์นะคะอาจารย์จะสอนฟรี1เดือนเพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ชมนะคะที่ได้ทำการกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ยอดวิวไปถึง200,000กว่าแล้วนะคะอาจารย์ดีใจมากๆเลยอันเป็นการเพื่อตอบแทนนะคะน้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนให้การสนับสนุนอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ24ถอดรหัสนะคะกับ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะสอนฟรี1เดือนค่ะท่านใดสนใจก็ขอเชิญนะคะที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้าทุกวันศุกร์นะคะเริ่มวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเป็นต้นไปทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 9:30 ถึง12ถึงเที่ยงนะคะแล้วก็บ่าย0ถึง 3:30 นะคะพบกับอาจารย์ต่ายตัวเป็นๆนะคะแล้วก็วันที่22ใช่ไหมคะ22เดือนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สอ22ใช่ไหมคะ The Byte นะคะ22 23ใช่ไหม22 23นะคะท่านใดสนใจนะคะโทรมาคุยกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์คะโอ้โหหนูปัจจัยยังไม่พร้อมนะคะเชิญไปหาอาจารย์ได้เลยนะคะที่นั่นดูครั้งละ200นะคะอาจารย์เรื่องของค่าดูค่าครูเนี่ยอาจารย์ไม่มั่นใจนะคะน่าจะอยู่ประมาณ200หรือ300นะคะท่านใดอยากจะเจอตัวอาจารย์ต่ายเป็นๆหรืออาจารย์สอศิวเนตรเป็นๆขอเชิญเลยนะคะว่าเราจะไปออกงานการกุศลกันที่เดอะไบรท์พระราม2นะคะเยื้องๆใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม2นะคะไปพบเราได้เลยแล้วเราก็ทำการพยากรณ์ให้สำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้หรืออยู่ละแวกนะหรืออยู่ไกลปูนนะคะมาหาอาจารย์ต่ายได้ค่ะนะคะหรืออาจารย์สอศิวเนตรก็ได้นะคะพบตัวเป็นที่นั่นวันที่22 23นะคะเดือนมกราคมอ๋อขอโทษค่ะเดือนกุมภาพันธ์22 23กุมภาพันธ์12 13ขอโทษค่ะแก้ข่าวค่ะ12และ13กุมภาพันธ์นะคะ
วันจันทร์และวันอังคาร2วันนะคะอาจารย์จะไปประจำอยู่ที่นั่น2วันแต่อาจารย์ท่านอื่นจะอยู่กันแต่อาจารย์จะมีอยู่แค่12กับ13 2วันนะคะที่เดอะไบรท์นะคะเซ็นใกล้กับเซ็นทรัลพระราม2ถนนเส้นพระราม2ทางไปสมุทรสาครนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากจะดูดวงนะคะค่าครูเป็นการจังกุศลนะคะเพราะราคานี้อาจารย์ไม่เคยดูต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะปกติอาจารย์ดูดวงครั้งละ500บาทนะคะถ้าดูทางโทรศัพท์อาจารย์คิดแค่500บาทคิดไม่แพงนะคะสำหรับท่านผู้ชมถ้าเทียบกับอาจารย์หลายๆท่านนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเช็คดวงชะตาว่าในดวงชะตาของคุณมีเลขอะไรที่อยู่ในดวงของคุณและสามารถเล่นเลขนี้ไหมในงวดนั้นควรเล่นมากหรือเล่นน้อยหรือไม่สมควรเล่นนะคะเพื่อจะได้เป็นการที่จะได้ไม่ขาดทุนหรือเปลืองเงินนะคะประมาณนั้นแล้วก็เลขเด็ดงวดที่แล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะประมาณนี้งวดนี้อาจารย์ขอยกป้ายเลยนะคะงวดเด็ดอาจารย์ต่ายเล่นเด็ดตาทิพย์งวดนี้นะคะเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์61นะคะโดยที่มีเลขนะคะ1นะคะ4 6นะคะ8 5 2แล้วก็เลข9ค่ะนะคะเองงวดนี้จะ8 9อีกมั้ยเนาะท่านนะคะเอาลองดูกันละกันนะคะแต่งวดนี้อาจารย์เน้นๆ เลยนะคะเน้นนานเน้นแล้วนะเน้นนะคะ4ค่ะนะคะนะให้เลขให้ดูสีให้ดูสีเยอะเยอะดูสีเยอะเยอะอาจารย์เน้นขนาดนี้แล้วคุณไม่เน้นอาจารย์ก็เฮ้ยเสียใจละคราวนี้นะคะเอาตัวเดียวไปเลยเน้น4นะคะ4มานะคะประมาณแล้วจับไงอาจารย์หนูจับไม่เป็นผมก็จับไม่ได้อ่ะ1 4นะคะ4 6นะคะหรือ4 5นะคะหรือ8 2อ่า82นะคะประมาณนี้นะคะลองดูว่าเลขงวดนี้จะนำโชคให้คุณไหมนะคะแชทกันแน่นๆนะคะนะคะแคปหน้าจอกันก่อนนะคะโอเคขออนุญาตวางเลยนะคะนะก็นะคะลองดูว่าพอจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้ไหมนะคะงวดสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์ก็อยากให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆไปกับอาจารย์ตาหมอดูตาทิพย์นะคะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ยังอยากบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่มีโชคลาภเลยจะทำยังไงดีอะอาจารย์ก็แนะนำนะคะหินยูนาไคนะหินยูนาไคไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะนี่สร้อยข้อมือนะคะเหมือนที่อาจารย์ใส่นะคะหรือจะเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะเป็นจี้นะคะนี่จี้นะคะมีทั้งจี้หยดน้ำจี้แก้วข้าวมังกรหรือจี้หัวใจนี่นะคะ2อันเนาะนะคะประมาณนี้ซึ่งกำไรยูนาไคเนี่ยมันเป็นกำไรที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภวาสนาการเสี่ยงโชคนะคะและนอกจากนั้นอาจารย์ยังใส่หินไฮไลท์เข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เรามีโชคมีลาภนะคะทำให้เรามีพลังในการดูดซับดูดโชคนะคะแล้วก็มีหินไฮไลท์ในการดูดซับสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าคุณต้องทำตามขั้นตอนที่อาจารย์ให้ไปตามกระดาษหรือชีทที่อาจารย์ให้ไว้นะคะทำตามนั้นนะคะรับรองค่ะคุณได้เพราะหลายคนแล้วที่ส่งผลมาแล้วบอกมาเลยว่าอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนยิ่งคนมีโชคนะคะแค่ยังไม่ทันเปิดซองเลยค่ะคุณอะไรก็รู้จำไม่ได้แล้วนะคะแกโทรมาบอกอาจารย์นะคะงวดที่แล้วอาจารย์ออกอากาศไปแล้วนะคะแกแค่กำลังจะเปิดซองค่ะอยู่ๆก็มีคนเอาเงิน 7,000 มาให้พอวางปุ๊บจะแกะซองใหม่จะฉีกซองปึ๊บจะฉีกซองใหม่มาอีก 5,000 อย่างนี้อะค่ะนะคะไม่ว่าโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคทางด้านการงานหรือการเงินก็ตามมันจะเข้ามาแบบฟุกๆอยู่เสมอๆนะคะโดยเฉพาะสุขภาพนะคะคุณอาจจะเอาเต่านะคะเต่าก็เราเชื่อในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะเต่าก็จะเสริมในเรื่องของสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ป่วยเนิ่นนานยืดเยื้ออยู่นะคะหรือเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนนอนโรคติดเตียงอะค่ะนะคะก็เหมาะกับการใช้หรือท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเกี่ยวกับเรื่องกระดูกอันนี้ถือว่าดีนะคะเอาเก็บไว้แล้วก็วางไว้ข้างตัวหรือห้อยเหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะวางไว้ห้อยเพราะอาจารย์เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะ
วางไว้ใกล้หัวใจปุ๊บมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยง่ายนะคะประมาณนั้นและที่สำคัญค่ะข่าวดีนะคะอาจารย์ก็ไปหาของเล่นใหม่มาให้ท่านผู้ชมนะคะบินไปถึงลัดฟ้าเมืองนู่นเลยนะคะไปถึงฮ่องกงนะคะอาจารย์ก็ไปนำนี่นะคะเป็นกังหันนำโชคนะคะเขาเชื่อว่าในวัดแชกงหมิงวันท่าคะเขาบอกว่ามีกังหันนำโชคนะคะมีอายุวัดเนี้ยมีอายุ300กว่าปีนะคะให้คุณในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะสุขภาพนะคะเขาบอกว่าตัวอักษรที่ อยู่บนใบพัดทั้ง4ใบนี้นะคะ1เขาให้คุณทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะให้แข็งแรงคนเรามีเงินแต่สุขภาพไม่ดีก็แย่ใช่ไหมคะก็แนะนำในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือข้อ2ในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไปไหนมาไหนจะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะข้อ3นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคิดอะไรหวังอะไรก็สมดังความปรารถนาทุกประการนะคะส่วนอันนี้สุดเด็ดยอดจริงเป้งไปเลยนะคะก็คือโชคลาภการหมุนของกังหันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าโชคลาภจะเข้ามาแบบไม่สิ้นสุดแสดงว่าเข้าแบบไหนต่อเนื่องไงคะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งเลยนะคะโดยการหมุนนะคะเขาบอกว่าให้หมุนทางซ้าย3รอบนะคะขอสิ่งที่เราปรารถนาเลย1ข้อนะคะขอให้ข้าพเจ้ารวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเวลาขอเสร็จปุ๊บเน้นพูดเลยนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังรวยรวยเฮงเฮงปังปังอย่างนี้นะคะประมาณนี้แต่ท่านใดที่กำลังเครียดวิตกมีเรื่องปัญหามากมายกองเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเงินทองเขาบอกให้หมุนขวาค่ะนะคะนะหมุนขวานะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคหนี้สินหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุเลาลงหรือหายไปนะคะเนี่ยค่ะมหัศจรรย์ของแชร์กงหมิวนี่นะคะสิ่งที่จะแนะนำเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไปถึงปุ๊บไปถึงเนี่ยสะดุดตรงนี้เลยเพราะสิ่งหนึ่งทุกคนที่โทรเข้ามาหาอาจารย์ก็บอกว่าโอ้อาจารย์นี่สินล้นพ้นตัวนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงเนาะก็เอานะนะเราช่วยกันนะคะอยากให้ปลดหนี้กันนะคะลองเอาเลขของอาจารย์ต่ายเข้าไปผนวกกับเลขของอายุย่างของอาจารย์ศศิวเนตรนะคะดูซิว่าเลขอันเนี้ยช่วยเหลือคุณได้ไหมนะคะและเป็นการเพื่อผ่อนหนักเป็นเบานะคะประมาณนี้รวมไปถึงเรื่องของการจะมีโชคหรือไม่มีโชคแนะนำว่าให้มาเช็คดวงชะตาด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่ายก็ดีอาจารย์ศศิวเนตรก็ดีหรืออาจารย์ทิพย์ก็ดีนะคะก็แนะนำให้เข้ามาเช็คดวงชะตากันนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายจะมีเรื่องของเลขนำโชคให้ด้วยสำหรับท่านที่เข้ามาเช็คดวงชะตานะคะว่าเลขของคุณในดวงชะตาคุณมีเลขอะไรนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่โชคลาภวาสนานะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีโชคอาจารย์ก็บอกอย่าเล่นเลยหรือถ้าอยากเล่นก็เล่นน้อยๆนะคะเพราะโชคคุณไม่ค่อยโดดเด่นนักนะคะสำหรับท่านไหนที่มีโชคก็จัดไปนะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ที่อยากจะแนะนำอีกอันนึงก็คืออย่าลืมนะคะอาจารย์เริ่มสอนฟรีนะคะแต่มีค่าใช้จ่ายให้กับทางชมรมเขาสมาคมเขาครั้งละ100เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์นะคะให้กับสถานที่เขานะคะเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่ยังรักและติดตามอาจารย์ต่ายอยู่เรื่อยมานะคะเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสที่บอกได้เลยว่าเจ๋งเป้งนะคะแล้วก็แม่นเวอร์นะคะคุณสามารถที่จะไปดูดวงตัวเองดูดวงให้ลูกค้าหรือทำเอามาประกอบอาชีพยังได้เลยนะคะและอาจารย์จะบอกด้วยว่าในดวงของคุณเป็นหมอดูได้ไหมหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมดีหรือจะเป็นอะไรดีในดวงชะตาคุณและเหมาะสมนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอาจารย์คงแนะนำว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ต่ายนะคะหมอดูตาทิพย์นะคะไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ